สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจ๊ะปรีแตกโวยบินค่าไฟแพงผิดปกติเห็นแล้วตกใจไม่เคยเจอแบบนี้ถึงกับปรีแตกเลยทีเดียวเมื่อนักร้องสาวจ๊ะอาสยามโพสต์บินค่าไฟฟ้าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์พร้อมข้อความว่าใครเจอแบบนี้บ้างค่าไฟขึ้นผิดปกติจะทำยังไงคะปกติค่าไฟบ้านจ๊ะประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทกว่าๆตั้งแต่อยู่มาปีกว่ามีเดือนแรกที่มาอยู่ค่าไฟเกือบ 6,000 แต่เดือนนั้นจะเปิดแอร์เปิดไฟทั้งบ้านเพราะเป็นช่วงเทสระบบไฟฟ้าในบ้านแต่อันนี้จะพยายามคิดแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่ใช้ผิดปกติเพราะอยู่บ้านกับแม่บ้าน2คนหรือไฟรั่วอะไรยังไงหรือเปล่าต้องทำยังไงคะแนะนำทีจ้า#ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เลยซึ่งหลังจากนั้นจ๊ะก็ได้โพสต์ข้อความอีกว่าขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่มาแนะนำขออนุญาตใช้ภาษาคุยกับเพื่อนนะเอดอกวันๆไม่ค่อยอยู่บ้านไปทำแต่งานบ้านก็อยู่กับแม่บ้าน2คนแม่บ้านคนใหม่แพ้แอร์หนักมากไม่เปิดแอร์เลยแล้วค่าไฟขึ้นได้ไงเอดอกเข้าใจอากาศร้อนแต่มันไม่น่าขึ้นมาขนาดนี้ขอขอบคุณข้อมูลจาก tini.com ขอบคุณค่ะ